ักมาคุยได้กับอาจารย์อาจารย์ธนากรตันอาวัฒนาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดวางตำแหน่งที่ทำและห่วงจุ้ยอาจารย์ก็มาเธอชื่อว่าปลาหรือคุณจินดาพรเธอสวยร่างอรชรจะพาคุณจรไปชิมทั่วไทยทุกร้านและภัตตาคารเธอไม่เกลียดการจะพาคุณไปอร่อยได้อย่างมั่นใจแถมรวยได้ด้วยห่วงจุ้ยรวยด้วยห่วงจุ้ยรวยด้วยห่วงจุ้ยเอ้ารวย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 ด้วยห่วงจุ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้ามาสู่รวยด้วยห่วงจุ้ยครับและช่วงของเสียงอร่อยนอกบ้านค่ะท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมครับเราอยู่ในกรุงเทพเป็นจุดที่น่าสนใจใช่คือริมถนนวิภาวดีโอ้โหใจกลางเมืองเลยนะอาจารย์ใกล้ๆการบินไทยอ๋อใช่ค่ะท่านผู้ชมครับครับอยากจะพาอาจารย์มาดูห่วงจุ้ยของร้านนะคะร้านนี้นะอาจารย์ต้องบอกเลยว่าอยู่ใกล้สะพานอยู่ใกล้ทางด่วนแถมมีคลองวิ่งผ่านหน้าบ้านอีกอ่ะมันก็มีโจทย์หนึ่งถ้ามีคลองเรามักจะหันหน้าไปสู่คลองแต่คลองนั้นต้องสัญจรได้แต่นี่คลองมันเหมือนคูเดี๋ยวนี้เขาไม่สัญจรในคลองกันเท่าไหร่มันเป็นคูน้ำไงมันเป็นคูน้ำดังนั้นพอโจทย์พับเราก็ดูว่าเฮ้ยถ้าเราหันหน้าไปสู่บนถนนมันเปิดประตูไม่ได้พอเปิดประตูไม่ได้เราก็ต้องคำนวณใหม่ว่าไม่ใช่ทางนั้นแล้วแล้วก็ต้องหันหน้ามาอีกทางหนึ่งซึ่งวันนี้นะครับจริงๆแล้วร้านนี้เนี่ยเราไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาช่วยเขาเลยเขาต้องขายดีแน่นอนเพราะหนึ่งทิศทางมันสอดคล้องกับร้านอาหารจริงๆอ๋ออาจารย์แวบๆแอบดูเห็นแป๊บนึงแล้วนะเราจุดสังเกตแล้วก็ดูแล้วว่าเออทางตะวันตกซึ่งผมชอบอยู่แล้วแต่มันเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เพราะอะไร1เจอคูน้ํา2เจอทางด่วน3เจอถนนที่มันจอดไม่ได้โอ้โหกันบ้านหนักเลยนะอาจารย์เขาต้องมาสร้างถนนเองอ๋อนี่คือโจทย์ตรงนี้ครับแน่นอนอย่างที่ อาจารย์บอกว่าเขาต้องขายดีแน่ๆเพราะว่าทําเลเขาดีและอาหารเขาอร่อยค่ะอาจารย์เขาก็ต้องขายดีแน่เรื่องอาหารมันต้องเรื่องของปลาแต่วันนี้ต้องติดตามทั้ง2ช่วงถ้าเป็นคุณคิดจะเปิดร้านถ้าร้านมันเป็นลักษณะอย่างนี้คุณควรทำยังไงต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะคะที่ให้เสื้อสวยๆอาจารย์ด้วยขอบคุณสิงห์ไลท์ครับทำให้เรารอทุกโอกาสเขาทันสมัยเสมอนะครับนั่นก็ต้องขอบคุณนะคะสิงห์ไลท์ที่ทำให้เราใส่ของสวยๆงามๆมาถ่ายรายการให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยค่ะอันนั้นพักกันสักครู่ครับเจอกันอาจารย์เห็นดอกอัญชันหรือยังรวยด้วยห่วงจุ้ยเอ้ารวย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 ด้วยห่วงจุ้ยท่านผู้ชมครับผมกำลังยืนอยู่หน้าร้านอัญชันที่เจ้าของร้านคุณกิ๊ฟครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์แหมผมมาเดินเนี่ยเป็นจังหวะดีมากเลยการเปิดร้านตรงนี้อันดับแรกเราก็จะมองว่าถนนรถมันจะวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมค่ะพอเราเจอร้านตรงนี้ปั๊บตรงป้ายนี้จะเป็นตัวตัดกระแสหนึ่งนะเหมือนเรายื่นแขนไปดักแล้วสองจะมีป้ายรถเมย์อีกแล้วทางข้ามอีกแปลว่าเหมือนกับเรากั้นไว้ตรงนี้ไว้โจทย์อันดับหนึ่งเพราะนั้นพอเราเลือกทำเลตรงนี้
บายใจได้เพราะไอ้สะพานตรงนี้จะไม่สร้างปัญหาเราแล้วหน้าร้านเราหันหน้าไปสู่ทางถนนค่ะซึ่งเป็นทิศตะวันตกเป็นทิศที่ผมชอบเลยเป็นทิศที่ดีฮวงจุ้ยแต่หนึ่งโจทย์อันนี้เป็นคูน้ำเราไม่สามารถจอดรถได้ถ้าสมมติเราเปิดประตูตรงนี้มันก็อันนี้ก็สนุกค่ะอ่าแต่นั้นเปิดไม่ได้แล้วอันนั้นอันนี้ทิ้งไปเลยทางนี้เป็นทิศเหนือค่ะโจทย์เลยครับทิศเหนือต้องเปิดประตูตรงกลางร้านมาเลยครับพับปฏิโจทย์พับนี่คือประตูค่ะนะครับพอเจอประตูนี่คือประตูตรงทางเข้าตรงตำแหน่งทิศเหนืออันนี้ฝั่งนี้คือตะวันตกเฉียงเหนือฝั่งหลุดออกไปคือออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่เรารับพลังทั้งหมดและพอดีสุดตึกนี้พับเป็นช่องวิ่งเข้ามาเลยนี่คือร้านอาหารต้องการความวุ่นวายไม่ใช่ว่าดูช่วยแล้วต้องให้มันสงบอย่างไม่มันต้องสนุกหน่อยแต่ประตูแคบไปนิดหนึ่งประตูแคบไปนิดหนึ่งแสดงว่าบ้านใหญ่กินพอดีเจ้าของร้านไม่โลภแล้วไอ้ทางวิ่งเนี่ยเหมือนเปิดถนนใหม่สำหรับร้านให้เรากินฝั่งนี้เราไม่กินนี้แล้วนี่คือโจทย์ที่เลือกเพราะนั้นผมถือว่าอันดับแรกเฉพาะโซนข้างหน้าน่ะผ่านเลยผ่านเลยทีนี้เราเข้าในร้านได้เลยครับนี่ต้องเข้าร้านเชิญครับอะไรครับเชิญครับพอโซนเข้าประตูเนี่ยจังหวะตรงนี้โล่งดีถือว่าเรากินกำลังเข้ามาในปากแล้วแต่ทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศของพลังธาตุน้ำเนื่องจากประตูเล็กเราอาจจะมีน้ำสองข้างก็ได้เป็นน้ำหมุนเพราะน้ำหมุนตรงโน้นน่ะยังไม่มีพลังเท่ากับน้ำอยู่แถวนี้จะซ้ายหรือขวาก็ได้ชักจุดอยู่พอเราเข้ามาพับโจทย์ตรงนี้ครับเนี่ยตัวนี้กว้างพอดีแล้วฮะไม่อันเนี่ยแล้วน้ำมาก็ต้องเกิดพลังของไม้อยากให้มีคล้ายๆโต๊ะสไตล์โต๊ะตัวนี้จริงแต่ว่าเป็นโชว์สินค้าเป็นของฝากก็ได้เป็นอาหารไทยๆก็ได้เป็นผลไม้เช่นมะม่วงทุเรียนหรืออะไรเนี่ยโชว์ไว้ตรงนี้หน่อยนึงก็อาจจะเป็นโต๊ะประมาณโต๊ะยาวตั้งครับสวยครับดีไม่ให้ไปปะทะมองทะลุไปเจอเคาน์เตอร์อันเนี้ยที่ผมชอบตรงที่ว่าเหมือนเราวางเจ้าที่ไงใช่ไหมครับออกไปมาพับเจอตรงป้ายอันชันตรงนี้การเป็นครัวการเป็นตำแหน่งโต๊ะเก็บเงินถือว่าเหมาะเดี๋ยวเพราะเราร้านอาหารครัวถือว่าโจทย์สำคัญถูกไหมครับนี่คือโจทย์อันดับแรกจากประตูเข้ามาอันดับที่สองตรงนี้เล่นสเต็ปใช่ไหมฮะโซนด้านหน้าเนี่ยแล้วขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะหลังสูงหน้าต่ำเคยได้ยินไงเนี่ยนี่คือห่วงจุ้ยที่ดีลองฮะใช่ครับเพราะว่าหลังเนี่ยสูงคือมีอำนาจสูงไปเรื่อยเพราะนั้นตึกตัวนี้มันก็วิ่งสโลปวิ่งขึ้นข้างบนแบ่งครึ่งโซนหลังเป็นโซนอำนาจโซนออฟฟิศเป็นโซนที่ประชุมเป็นโซนที่ตัวมุมเนี่ยแล้วมุมนี้ยังเหมาะกับการผมว่าถ้าเป็นห้องพวกข้าราชการพวกผู้หลักผู้ใหญ่จะชอบนั่งคือนั่งประชุมกันด้วยแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นโซนเฮฮาเนี่ยพับที่ห้องนี้อีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องอำนาจเพราะการเงินมันจะไหลตรงนี้มุมซ้ายสุดข้างในที่มีต้นไม้มุมนี้นะครับเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับมุมเนี้ยมุมนี้ต้องมีความสว่างจากภายนอกเข้าข้างในเพราะนั้นไอ้ตรงต้นไม้ตรงเนี้ยถ้ากลางคืนแล้วเรายอมเปิดไฟทั้งดวงมาส่องที่ต้นไม้เลยครับเพื่อรับให้ดึงดูดสวยเพราะว่าโจทย์ทางฝั่งนี้จัดได้ดีมากซึ่งเมื่อกี้ที่เป็นป้ายร้านอาหารอันชันพอเข้าข้างในเนี่ยกลายเป็นป้ายที่โดดเด่นภายในด้วยแล้วป้องกันเราไม่ต้องไปมองเห็นไอ้ป้ายรถเมล์เป็นเรื่องโจทย์ในจุดมุมนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างจะอึดอัดนิดนึงไม่ค่อยมีคนอยากนั่งเพราะนั้นเราก็ทำตรงนี้ลากโคมไฟลงมาเป็นโคมไฟด้วยเหล็กโลหะสวยๆสักจุดหนึ่งให้มันมีชีวิตขึ้นก็จะดี
ก็จะดีขึ้นฮวงจุ้ยที่นี่1นี่ผม1ค่ะเป็นร้านที่ไม่เอาเปรียบลูกค้าร้านยั้งใหญ่และก็สูงโล่งโปร่งลูกค้านั่งแล้วมันนั่งนานอ่ะค่ะครับมันนั่งนานไม่มีถูกกดดันเลยสองที่ไม่เอาเปรียบครับเพราะว่าเราไม่ได้วางโต๊ะเยอะจนเกินไปค่ะเนี่ยคือฉะนั้นผมต้องให้ว่าฮวงจุ้ยร้านนี้ตั้งแต่ดูร้านมานะครับผมให้ 90% วางได้สวยมากและวางได้ดีเพราะนั้นส่วนไอ้ที่เหลืออีก 10% นั่นสิคะจริงๆมันอยู่ที่อาหารนะครับจริงถ้าร้านอาหารอร่อยเนี่ยฮวงจุ้ยยังเป็นโซนน้อยลงครับเพราะนั้นผมว่าเราพักกันสักครู่ตรงนี้ไปตามช่วงหน้าช่วงสิงอร่อยนอกบ้านเจ๊จินดาพรรออยู่ครับน้ำส้มสีชูเทตราออซอราพบกับช่วงเคล็ดลับของฮวงจุ้ยบายอสรครับสวัสดีครับพบกับผมธนากรตันอาวัชนาการวันนี้เคล็ดลับของฮวงจุ้ยถามกันมามากถามกันมาบ่อยเวลาเลี้ยงปลานั้นทำไมน้ำต้องให้เคลื่อนไหวคุณก็รู้แล้วครับเพราะปลานั้นมันไม่ใช่ปลาตายถ้าปลาตายมันทำให้น้ำตายด้วยแต่เทคนิคนะครับการเลี้ยงปลานั้นมันมีบทบาทของหอโต้และหลกจือเป็นศัพท์ของฮวงจุ้ยครับก่อนฟ้าและหลังฟ้าของ8ทิศมันจะมีปฏิกิริยาของดาวต่างๆซ้อนกันอยู่1 6 2 7 3 8 4 9ไม่ใช่ให้หวยแต่เป็นตัวปลาที่ต้องว่ายในน้ำสำหรับท่านที่วางตำแหน่งตู้ปลาไว้ทางทิศเหนือมี16ตัวทิศใต้27ตัวทิศตะวันออกมี38ตัวทิศตะวันตก49ตัวถ้าท่านไม่อยากจะเลี้ยงปลามากขนาดนี้ให้เลี้ยงปลาไว้2สีเช่นทิศใต้มี27ตัวให้คุณเลี้ยงสีเหลืองที่สัก2ตัวสีแดงสัก7ตัวเอาตัวเลขเอาไว้ฉะนั้นทางตะวันตกก็เหมือนกันเลี้ยงปลาทองไว้สัก4ตัวปลาเงินสัก9ตัวนี่คือเป็นโจทย์และเป็นวิธีที่วางปลาให้สอดคล้องกับทิศทางฮวงจุ้ยจะได้เฮงและรวยโชคดีครับติดตามผมตอนหน้าต้องขอขอบคุณอสรน้ำส้มสายชูกลั่น 5% มั่นใจมากว่า50ปีแล้วครับนั่งแล้วเพลินเลยนั่งแล้วโล่งเลยเกินโล่งสบายใช่ไหมโล่งสบายครับเนี่ยอาจารย์เห็นข้างหน้าไหมฮะเรียงสำรับจัดจานสวยขนาดนี้คงต้องหิวกันแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราแนะนำคนที่ทำความอร่อยให้กับเราดีกว่านะคะน้องกิฟต์นะคะน้องกิฟต์วัชราพรลิมวัชราคมสวัสดีค่ะน้องกิฟต์สวัสดีค่ะเห็นหน้าก็คุ้นแล้วนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นเจ้าของร้านหลายร้านเลยนะคะแต่วันนี้มาในนามของเจ้าของร้านอัญชันคาเฟ่อัญชันคาเฟ่อย่างที่เราบอกนะคะเป็นชื่อของดอกไม้แต่วันนี้มาในนามของคาเฟ่และรีสอร์ทค่ะหิวหรือยังคะอาจารย์หิวแล้วครับหิวน้ำกินก่อนที่นี่มีเครื่องดื่มอะไรแนะนำคะอันนี้โอเลี้ยงอัญชันค่ะโอเลี้ยงอัญชันโอ้โหเหมาะอาจารย์มากเลยอ่ะโอเลี้ยงรุ่นนี้ค่ะด้วยเนี่ยเขาเรียกยกล้อแล้วสีอัญชันด้วยแสดงว่าเครื่องดื่มที่นี่ก็จะมีดอกอัญชันใช่ค่ะของน้องกิฟต์อันนี้จะเป็นอัญชันกาแล็กซี่ค่ะก็คืออัญชันมะนาวแต่ว่าเราจะมีกลิตเตอร์เป็นกากเพชรวิ้งวิ้งของพี่อะคะของพี่คือชายเย็นอัญชันค่ะชายเย็นอัญชันร้านอาหารแบบ4ภาคครบเซตเนี่ยมาอยู่ในร้านอัญชันเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างเราเริ่มกันที่ภาคไหนก่อนดีคะต้องเริ่มเหนือภาคเหนือจะเป็นชุดน้ำพริกหนุ่มค่ะน้ำพริกหนุ่มด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมคะ
น้ำพริกหนุ่มถามจริงๆค่ะไปรับมาจากเชียงใหม่ป่ะอันนี้เป็นสูตรนะคะจากเชียงรายแล้วก็เครื่องเคียงก็จะมีไข่ต้มยางมะตูมแล้วก็ผักมีทั้งผักสดแล้วก็ผักนึ่งน้ำพริกหนุ่มนี่ค่อนข้างจะเผ็ดน้ำพริกค่ะแล้วก็ชอบผักชนิดไหนก็เลือกได้เลยค่ะเราก็อยากให้ทานผักกันเยอะๆเพื่อสุขภาพมีเมนูที่น่าสนใจมากกว่าน้ำพริกหนุ่มนะเจ้าพริกสาวเหรอสาวอยู่แถวนี้ค่ะตาเล็งไว้แล้วเดี๋ยวบอกนะคะหลังจากภาคเหนือแล้วเราไล่กันมาที่ตรงไหนดีคะภาคกลางภาคกลางนี่สูตรที่เป็นสูตรลับของคุณแม่สามีค่ะก็คือจะเป็นหมูกรอบคั่วน้ำปลากับแกงเขียวหวานอ๋อนี่เหรอคะคู่กันเลยค่ะแล้วมีสูตรพิเศษตรงไหนเนี่ยไม่บอกได้ไหมมันพิเศษกับตรงอื่นยังไงคือหมูก็ต้องคัดอะค่ะให้มันมีมันไม่เยอะเกินไปอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเจียวให้มันกรอบได้ที่ตัวน้ำปลาใช้น้ำปลาอย่างดีน้ำตาลอย่างดีนะคะน้ำตาลไม่ขัดสีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีกลิ่นของกระเทียมนี่เนื้ออร่อยไปแล้วกลางเป็นไงบ้างเมื่อกี้เรากินน้ำพริกเผ็ดใช่ไหมเขามีภาคกลางออกหวานๆเค็มๆแก้เผ็ดได้เลยจ้ะอันนี้รู้สึกเป็นแกงเขียวหวานไก่ไก่แกงเขียวหวานไก่ค่ะแม่แล้วจัดจานน่ารักมากเลยนะเนี่ยชอบแกงขนาดนี้รู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันเป็นชามที่กระทัดรัดอ่ะแล้วก็แกงเขียวหวานที่นี่คือสีมันจะไม่เขียวมากมากแล้วเราก็ไม่หมั่นไม่มีน้ำมันลอยนี่ไงคะอาจารย์สนใจละสิสนใจทุกอย่างเลยกินแล้วมันกรอบอร่อยเหมือนเมื่อกี้เราไล่กันมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมคะภาคกลางมาแล้วใกล้ลงไปภาคกลางเราไปอีสานกันก่อนไหมอีสานค่ะนี่อีสานจานนั้นเรียกว่าโตกอีสานค่ะโตกอีสานมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะก็จะมีส้มตำค่ะที่มากับชุดก็จะเป็นส้มตำปูปลาแต่ว่าเรียกได้นะคะก็จะเป็นตำไทยตำปูค่ะตำโคราชได้ค่ะอันนี้ไก่ย่างค่ะไก่ย่างเขาก็จะแหนมเข้ามาเลยให้ไม้หนึ่งเลยค่ะโอ้ยเรียกว่าในถ้วยนั้นนะคะเป็นข้าวเหนียวอันชันค่ะอันนี้ข้าวเหนียวอันชันอีกแล้วก็ต้มแซ่บซี่โครงหมูค่ะต้มแซ่บเผื่อว่าท่านผู้ชมสั่งโต่งอีสานแล้วรู้สึกฝืดคอใช่ไหมเขามีต้มแซ่บให้นะแก้ฝืดคออาจารย์ลองเพลินเลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้น้องกิ๊บบอกว่ามีส้มตำใส่ปลาร้าอันชันห้องแอร์เนี่ยนะมีปลาร้ามีปลาร้าหลายรายการเลยจริงหรอคะโอ้โหกลายเป็นปลาร้าเข้ากรุงนะคะท่านผู้ชมคะเป็นของโปรดหลายคนแล้วรวมทั้งปลาด้วยนะภาคไหนต่อภาคใต้ค่ะภาคใต้ไปที่ไหนอันนี้ค่ะแกงปูใบชะพลูค่ะดูหน่อยขอดูหน่อยนี่เคล็ดลับตรงนี้คืออะไรคะก็เราจะเลือกเนื้อปูแน่นก้อนใหญ่ก้อนใหญ่นี่เห็นแล้วว่าก้อนใหญ่ค่ะอันนี้คืออมราชข้าวถ้าลูกค้าอยากกินขนมจีนมีไหมมีขนมจีนมีเส้นหมี่ค่ะสั่งได้เลือกได้เลยใช่ค่ะต่อไปร้อยของแท้นี่ค่ะเรามากันที่ภาคใต้อีกสเต็ปนึงนะคะก็จะเป็นใบเหลียบผัดไข่ค่ะนี่แหละค่ะยอดเลยนี่เราก็ให้เยอะด้วยนะบางที่เนี่ยให้ใบมีนิดนึงอ่ะอาจารย์จะลองไหมคะคิดว่าปลาจะอดไหวเห็นผมกินเรายังต้องอดใจไว้ก่อนเราอยากจะแนะนำเพราะว่าอาหารเต็มโต๊ะมากเลยค่ะคุณผู้ชมเรายังมีเมนูเด็ดๆของร้านอีกค่ะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้เน้นเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอะไรแต่อยากจะเข้ามาของร้านเลยอ่ะมีจานเด็ดๆที่เขาเรียกว่าใครเข้ามาที่นี่นะต้องสั่งประจำเลยที่จะอยากจะนำเสนอก็จะเป็นชุดปลานึ่งสมุนไพรอะค่ะชุดนี้เลยเป็นปลาอะไรคะปลากระพงค่ะปลากระพงนึ่งสมุนไพรเราใช้ปลากระพงสดทุกวันอันนี้คือสำคัญนะคะเพราะว่าเนื้อปลาจะได้หวานเครื่องที่ใช้ยัดไส้อะค่ะสามารถทานได้กับเนื้อปลาเลยจริงหรอค่ะโอ้โหเราลองเนื้อปลาน้ำจิ้มได้ไหมใช่น้ำจิ้มนี่มี2แบบใช่อันนี้แบบอะไรคะน้ำจิ้มซีฟู้ดน่ะพี่ว่าธรรมดาซีฟู้ดอ่ะพี่อยากลองอันเนี้ยแจ่วปลาค่ะแจ่วปลาเห็นไหมน้องกิ๊บบอกว่าที่นี่มีปลาหลายเมนูและนี่ก็คือแจ่วปลาค่ะท่านผู้ชมคะนะเราลองระวังก้านนะไม่มีกลิ่นปลาอยู่ขางมือเหลือเกินแล้วมีผักให้แอมเยอะมากเลยเขาเรียกว่าคุ้มอ่ะถ้าเพื่อนฝูงมานั่งกันเนี้ยนะไม่ต้องเถียงกันมีอาหารให้ครบค่ะมาที่เมนูต่อไปเลยค่ะท่านผู้ชมต่อไปก็สาวๆค่ะจะเป็นเส้นบุกยำเส้นบุกค่ะยำเส้นแก้วทะเลอันชันแต่ว่าก็คือมีพวกเครื่องทะเลแจมๆเข้ามาค่ะอาจารย์บุกเลยค่ะเส้นบุกค่ะสมควรนะคะแต่ปลา
มีเมนูที่ปลาแบบมองมาตั้งนานแต่ว่าขอเก็บไว้แล้วก็ตอนนี้รอไม่ไหวแล้วน้องกิฟอันนี้คือนี่อันชันคุกเกลือค่ะนี่สิไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะปกติเราเจออันชันทำน้ำทำขนมแต่ไม่เคยเจอเอามาทำคุกเกลือค่ะขอชิมหน่อยนะจ๊ะจานนี้เป็นจานเล่นเลยนะค่ะลองกินเปล่าๆนะท่านผู้ชมอุ๊ยดอกไม้ได้ทานได้ใช่ไหมทานได้ค่ะแล้วเราปลูกเองอ่ะไม่มีสารพิษอาจารย์ชอบไหมคะดอกอันชันชื่อร้านอันชันครับถ้าไม่มีอร่อยเหรอปกติเราเจอดอกเฟื่องฟ้าค่ะมีดอกจิ้มให้ด้วยดิแล้วแต่ไม่จิ้มก็ได้กินเพลินเลยอ่ะอีกเมนูนึงค่ะค่ะอันนี้แกงรันจวนค่ะก็จะเป็นอาหารไทยโบราณคล้ายๆต้มยำแต่ใส่กะปิอะค่ะอ๋อและอีกจานหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าเราอีกค่ะท่านผู้ชมมีค่ะนี่ค่ะไข่ตุ๋นทะเลไข่ตุ๋นทะเลค่ะที่นี่ก็คือจะพยายามให้มีอาหารที่สำหรับผู้ใหญ่สำหรับเด็กและนี่คือสำหรับเด็กเลยครอบครัวกินได้นะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยน่าจะชอบผู้ใหญ่นะค่ะอาจารย์น่าจะชอบไข่ตุ๋นนะคะเพราะว่าเคี้ยวง่ายอะค่ะเดี๋ยวให้น้องกิ๊ฟบอกดีกว่าว่าร้านอัญชันคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนั้นอยู่ตรงไหนค่ะร้านตั้งอยู่ระหว่างซอยวิภาวดี18กับ16นะคะโทรมาจองที่เบอร์อะไรค่ะ0886088844ค่ะเรามีอาหารเต็มโต๊ะขนาดนี้ของว่างก็ต้องมีของหวานก็ต้องมามาเลยนี่ปึ๊บมาอันนี้มาเลยค่ะอุ๊ยอันนี้ชื่ออะไรคะบัวลอยอัญชันค่ะบัวลอยอัญชันอาจารย์ขาอุ๊ยชอบมากเลยมีอัญชันมีเผือกมีฟักทองแล้วแต่ว่าในแต่ละเดือนจะครีเอทขึ้นมาแต่เป็นขนมไทยโบราณค่ะต้องมอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับน้องกิฟต์นะคะจากสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เสริมให้ความอร่อยเพิ่มขึ้นนะคะเอาไปก่อนเลยเมคบายตอสซอสพริกมอบให้กับน้องกิฟต์เลยนะคะมีทั้งขวดเล็กและขวดใหญ่และนี่จากผลิตภัณฑ์ของสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะเทอร่ายูเบียสโนวี่เบียสิงลีโอมอบให้น้องกิฟต์ทั้งตะกร้านี่เลยนะคะขอบคุณค่ะรู้สึกสบายใจเป็นพิเศษยืนยันความอร่อยครับช่วงสิงอร่อยนอกบ้านก็เลยมอบประกาศนียบัตรให้ครับอร่อยจริงๆครับมอบให้เลยครับสวยงามอัญชันค่ะอาจารย์วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับขอบคุณนะคะน้องกิ๊ฟจนสุดท้ายเลยอ่ะกรอบแล้วบางทีถ้าเครื่องเย็นแล้วมันแข็งไม่อร่อยแต่นี่เขาต้องมีเทคนิคการเคี่ยวน้ำตาลที่ลาดลงไปเธอสวยร่างอรชรจับพาคุณจรไปชิมทั่วไทยโอ้โหรู้เยอะนี่นะรู้มากนิดนึงอร่อยได้น้อยกว่าบางนิดนึงนะคะแถมรวยได้ด้วยห่วงจุ้ยรวยด้วยห่วงจุ้ยรวยด้วยห่วงจุ้ยเอ้ารวย